สวัสดีคุณครูประจำรายวิชาและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับวันนี้กลุ่มของพวกผมจะมานำเสนอเรื่องของระบบย่อยอาหารของพานาเรียสมาชิกก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือ 1. นายณัฐนาอิสอาด 2. นายสหรัฐภูพาไล่ 3. นายปฏิภาณชัยชำและ 4. นางสาวอริยานินสาขาครับก่อนจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้พร้อมนะจ๊ะเบบี้เอาไม่ใช่เรื่องของเขาไปรับชมไปเลยครับเจ้าตัวพานาเรียเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมพาร์ทีฮิวแมนทิสนะครับมีระบบทางเดินอาหารที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วทางเดินอาหารของพานาเรียเนี่ยเป็นยังไงครับคุณแซมเรียนะครับจะมีทางเดินอาหารแบ่งออกเป็น3แฉกซึ่งแต่ละแฉกจะมีแขนงของทางเดินเรียกว่าไดเวอร์ทีคิวลัมแล้วพานาเรียเนี่ยจะมีปากอยู่บริเวณกลางลำตัวครับไงต่อครับดร.มอนครับดร.แซมต่อจากปากเป็นคอหอยครับมีลักษณะคล้ายงวงยาวหรือโพโบสิตมีกล้ามเนื้อแข็งแรงมีหน้าที่จับอาหารเข้าสู่ปากกากอาหารที่เหลือจากการย่อยและดูดซึมจะถูกขับออกทางปากเช่นเดิมครับไอ้แชกไอ้อ้วนต่อเลยเฮ้ยไอ้มอนเกินไปไหมการย่อยอาหารของพานาเรียเป็นการย่อยภายนอกเซลล์นอกจากนี้เซลล์บุผนังช่องทางเดินอาหารยังสามารถฟาโกไซโตซิสจับอาหารเข้ามาย่อยในเซลล์ได้อีกด้วยแล้วพานาเรียคืออะไรอ่ะอ๋อพานาเรียคือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นหนอนตัวแบนที่อาศัยอยู่ในชั้นเทเบลเลียที่ไม่เป็นปรสิตชั้นเทเบลเลียที่มีลำไส้แตกออกเป็น3แขนงดำรงชีวิตอิสระเคลื่อนที่โดยการคืบคลานไปตามพื้นผิวกินสัตว์อื่นเป็นอาหารมีเส้นประสาททางท้องเพียงคู่เดียวและสามารถแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้สำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ